เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราในวันนี้ชื่อคุณดาวุฒิสกุลดีค่ะเรื่องราวของเขาเป็นแง่คิดและเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนก่อนที่จะไปทราบเรื่องราวโดยละเอียดของเขานั้นเราไปทำความรู้จักกับเขากันก่อนเลยค่ะครับผมดาวุฒิสกุลดีครับอายุ50ปีก่อนนั้นก็แข็งแรงดีครับผมเป็นคนทำงานกลางคืนสมัยก่อนก็ตอนนั้นไม่ได้เคยดูแลตัวเองเลยคิดว่าตอนนั้นวัยหนุ่มนะมันก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรเราก็แข็งแรงดีครับผมเริ่มผิดปกติก็คือผมจริงๆไม่รู้ตัวหรอกก็ไปหาหมอนี่แหละมีประกันสังคมใช่ไหมก็หมอก็นัดตรวจนู่นตรวจนี่ตอนนั้นปรากฏว่าหมอบอกเป็นเบาหวานจะเป็นตอนแรกบอกจะเป็นเบาหวานก่อนผมก็เฮ้ยไม่เป็นหรอกใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วพออีกเดือนไปตรวจหมอบอกเป็นแล้วมันเพิ่งเริ่มเป็นครับอาการเริ่มแรกงงก็แข็งแรงปกติดีครับแต่หมอบอกเป็นเบาหวานหมอเป็นเบาหวานแต่ว่าเป็นยังไม่มากคือเป็นเบาหวานเขาก็บอกผมคำหนึ่งว่าคุณจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตไอ้คำนี้แหละครับพอมาศึกษาดูไอ้การกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ยไตไม่เหลือแน่รู้สึกว่ามันจะมันเริ่มรู้สึกปวดหลังไงมันเอ๊ะเราไม่เคยเป็นปวดด้านหลังเนี่ยมันจะบุบบุบแล้วคือไอ้ที่กินยานี่ที่กลัวคือยามเยอะเกินมันมีความดันด้วยไงความดันเบาหวานลดไขมันในเลือดหูเป็นกำมือเป็นกำมือแต่นี้พอผมมารู้จักสมุนไพรมากขึ้นเนี่ยผมรู้ว่ายาปฏิชีวนะนี่มันทำลายไตแม้แต่หมอเองยังพูดคุณต้องพยายามควบคุมอาหารต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงของมนุษย์เราเนี่ยยากไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ชีวิตประจำวันจริงๆมันทำไม่ได้นั่นหมายความว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิตยาที่คุณดาวุฒิทานนั้นมีปริมาณมากเหลือเกินใน1วันค่ะและต้องทานยาตลอดชีวิตตามที่คุณหมอสั่งทำให้คุณดาวุฒิเริ่มทำการศึกษาเรื่องของยาปฏิชีวนะอย่างจริงจังค่ะคุณดาวุฒิจะทำอย่างไรต่อไปกับร่างกายไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะผมใช้สมุนไพรเอาแล้วใช้ตัวนั้นเป็นไงบ้างอาการเริ่มอาการมันก็ดีขึ้นระดับนึงแต่นานก็มาศึกษาผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ศึกษาดูในเว็บนั่งเลยมั้งปรากฏว่าไอ้การกินสมุนไพรที่เอามาสับเอาไปตากแห้งแล้วมาสับสมุนไพรนี่มันจะมีทั้งโทษและคุณนั่นหมายความว่าเรากินของดีเข้าไปด้วยและของเสียคือกินพิษมันไปด้วยแสวงหาจนมาเจอแบบสกัดสกัดร้อนเอาของเสียทิ้งแต่สกัดร้อนมาศึกษาเจออีกปรากฏว่ามันไปทำลายไอ้ตัวดีบางตัวพัฒนามาเป็นการสกัดเย็นอันนี้แจ๋วเลยอันนี้มีแต่ของดีของเสียไม่มีก็กินแบบสกัดเย็นมาแล้วก็ผลเป็นไงครับผลก็ดีขึ้นเร็วขึ้นระดับหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าปุ๊ดปั๊ดใช้เวลาใช้เวลาอยู่เหมือนเดิมทีนี้เอาสมุนไพรมาดูแลตัวเองเนี่ยใช้เวลานานไหมอู้ยเป็นหลายปีพี่เป็นโรคเบาหวานมากี่ปีแล้วบุญหลายปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วมาใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองครับมันก็2-3ปีเลยครับ2-3ปีแล้วก็เลยก็อยู่ในรักษาระดับน้ำตาลไว้เป็นต้นๆต้องควบคุมอาหารครับในระดับนึงที่ทำได้คือเลี่ยงของมันของหวานก็พยายามอ่ะนะแต่ว่าโชคดีอย่างเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าเบียร์และช่วยได้ไประดับหนึ่งครับเคล็ดลับที่จะนำประโยชน์จากสมุนไพรมาใช้ในร่างกายให้มากที่สุดนั้นคุณดาวุฒิพบด้วยความบังเอิญค่ะสิ่งนั้นก็คือศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดเมื่อเริ่มรู้จักคุณดาวุฒิก็เริ่มศึกษาซึ่งพบว่าศาสตร์นี้มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงและเหมาะกับร่างกายของเขามากที่สุดค่ะทำไมศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกแขนงนี้จึงได้รับความไว้วางใจจากคนที่ทำการศึกษาเรื่องของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเช่นคุณดาวุฒิเราไปติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยค่ะแล้วพี่รู้จักเอนไซม์หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไงก่อนที่พี่จะมาเจอครับก็ได้มาเจอบางอายุเข้ามาที่ทำงานผมครับซึ่งผมจัดรายการทีวีอยู่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยแหละได้นำเสนอเอนไซม์ตัวเนี้ยเอามาเพื่อจะเอากำไรไปเลี้ยงเด็กกำพร้าทางผู้บริหารเขาก็เลยมอบหมายให้ผมเข้ารายการร่วมผมก็เลยไปศึกษาเอนไซม์ก่อนระดับหนึ่งว่าเอนไซม์เนี่ยมันคืออะไรมันมีความสำคัญต่อร่างกายยังไงได้ยินครั้งแรกเนี่ยพอรู้ครั้งแรกเนี่ยตกใจเลยนะ
ถ้าขาดเอนไซม์ร่างกายขยับไม่ได้พอเราคนเราอายุ40 50ในร่างกายไอ้เอนไซม์มันเริ่มน้อยแล้วแล้วก็มันเริ่มไม่ผลิตเองแล้วต้องกินจากนู่นกินจากนี่ซึ่งมันก็ไม่พอเปรียบเสมือนว่าร่างกายคนเราคือโรงงานน่ะเอนไซม์เนี่ยเป็นพนักงานถ้าโรงงานไม่มีพนักงานมันก็โรงงานร้างมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้ก็ไปถามหมอคุณหมอร่างกายของเราถ้าไม่มีเอนไซม์เลยเป็นไงก็มันก็ขยับไม่ได้หมอก็เลยพูดคำนี้ตรงมาตรงกันมาคือจบไม่ถามอะไรอีกก็แสดงว่าจริงแล้วถ้าไม่มีมันนี่ไม่ได้ก็ปรึกษาต่ออีกจนมาทราบว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนก็ช่างแต่ถ้ากินเอนไซม์ร่วมไปด้วยเนี่ยจะเร็วเสริมกันไปหมายความว่าเอนไซม์จะมีหน้าที่ไปดึงวิตามินนู่นวิตามินนี้ดึงไอ้นู่นมาใช้ดึงไอ้นี่มาใช้เอามาทำงานให้เร็วขึ้นเรากินเริ่มแรกเนี่ยสังเกตตัวเองยังไงมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเริ่มแรกอาทิตย์แรกผ่านไปเนี่ยพอเข้าอาทิตย์ที่2ที่กินเนี่ย1ผมตื่นมาผมไม่ปวดหัวงัวเงียตามหลักการตื่นของผมเนี่ยเดี๋ยวขออีก5นาทีนะเดี๋ยวขออีก10นะต่ออีกหน่อยต่ออีกหน่อยมันมึนหัวแต่นี่นอนดึกยังไงก็ไม่เพลียอันนี้สิ่งแรกที่ได้ที่เห็นชัดที่เห็นชัดอาการที่หน้ามืดตามัวหายผมกินสมุนไพรตัวอื่นอยู่ด้วยไงแต่ว่ามันไม่เร็วอย่างนี้แต่พอกินเอนไซม์ร่วมเข้าด้วยมันเอามาใช้ได้เร็วความคล่องตัวมากขึ้นจะเดินจะเหินมันไม่เหมือนเดิมมันเร็วกว่าเดิมมันคึกคักกว่าเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกคือเอนไซม์มันไม่ใช่อาหารเสริมนะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ยาด้วยมันคือเสริมสิ่งที่ร่างกายขาดหายไปเหมือนคุณบำรุงภายนอกแต่คุณไม่บำรุงภายในคุณบ้าแล้วพลาดผมบอกให้เรื่องของเบาหวานเป็นไงบ้างปกติเลยตอนนี้ปกติเลยยาวเลยในการที่จะมาเตรียมพร้อมเนี่ยที่จะให้กินอย่างถูกสุขลักษณะที่เขาวางไว้อ่ะมันเป็นไปได้ยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะถ้าเราฝึกทำมันทำได้ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแต่ทำให้มันเกิดความเคยชินทุกวันนี้เรากินกันเนี่ยเพราะความเคยชินนะความอยากเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าร่างกายต้องการเลยนะลองฝืนไม่กินให้มันเคยชินเลยมันก็จะไม่กินก็คือเน้นผักไว้เน้นผักเน้นผลไม้เน้นถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยผมอยากให้เลิกกินก่อนสำหรับผู้สูงอายุผมอยากให้เป็นปลามากกว่าฟังเช่นนี้แล้วนับถือการใส่ใจเพื่อศึกษาหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในร่างกายของคุณดาวุฒมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นอีกตัวอย่างของการศึกษาเพื่อหาสิ่งที่เหมาะและดีที่สุดเข้ามาดูแลตัวเองเพียงแค่ทำใจให้สบายทานอาหารที่มีประโยชน์และหาสิ่งที่จะดึงประโยชน์จากอาหารเหล่านั้นเข้ามาสู่ร่างกายเพียงเท่านี้โรคภัยก็จะไม่คลืบคลานเข้ามาให้รำคาญร่างกายและจิตใจอีกต่อไปค่ะ